เส้นทางของผมมันผูกพันอยู่กับเสียงเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดพอผมได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไมค์ทองคำก็มีโอกาสได้แต่งเพลงให้กับนักร้องหลายๆคนได้ร้องกันและหลายๆครั้งตัวผมเองจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็จะไม่ยอมแพ้ครับผมจะใช้ผลงานของผมนี่แหละครับเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะสิ่งที่ผมรักมากนั่นก็คือเสียงเพลงลูกทุ่งครับและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เป็นหนึ่งในตำนานตลกที่ผูกพันกับเพลงลูกทุ่งในทุกๆด้านแต่ว่าจะเป็นใครไปชมกันเลยครับยังไงโว้ยนี่เราทำไมต้องบ่นทำไมหยุดเฮ้ยกำลังมันหยุดทำไมวะเพราะเคยเห็นนักร้องเวลาร้องแล้วมีเสียงงูเห่าประสานเสียงด้วยมีเราทำไมต้องบ่นหยุดนวดไว้อีหนูนวดไว้หนูทำยังไงลูกลูกผู้หญิงนะลูกอย่าลืมหาผัวรวยเพราะความสวยมึงต้องใช้ตังค์สวัสดีพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อดมชวนชื่นสวัสดีครับสวัสดีครับครูสลาครับสวัสดีสวัสดีน้องไข่หัวนะสุนารีครับสุนารีครับพ่อตาเจ็บตาเจ็บแพ้แสงแล้วต้องใส่แสงครับพ่อผมก็แพ้แสงเนี่ยมันจะมองอะไรไม่เห็นนะโน้ตทำไมพ่อเอาเพลงนี้มาร้องอ่ะก็เป็นชอบอ่ะเพลงอะไรก็ไม่รู้มีบ่นทำไมต้องบ่นทำไมต้องบ่นพี่พ่อร้องเร็วต้นฉบับนะฮะผมฟังไม่ทันเลยพูดสดๆแต่พูดสดๆใช่ไหมพ่อเมียเราทำไมต้องบ่นทำไมชอบบ่นเนี่ยทำไมต้องบ่นอันนี้เมียเราทำไมต้องบ่นทำไมชอบบ่นเนี่ยทำไมต้องบ่นอุตะจะไปทำเป็นซ่าชอบบ่นชอบพ่อปีนี้อายุเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยจะบ้าไม่เหลือเท่าไหร่ครบร้อยอ่ะอีกประมาณ20กว่าวันนี้พ่อ80กว่าแล้ว84แล้วเว้ยอ้าวพ่อไหนมาวันนี้มาเวทีลูกทุ่งครับพ่อคนลูกทุ่งคนหนึ่งเหมือนกันร้องเพลงให้ฟังสักหน่อยลูกทุ่งสักเพลงให้พ่อ
อ๋อได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ร้องเพลงลูกทุ่งนี่จะหาว่าลืมสัญชาติเราไม่ลืมครับครับผมเรามาจากไหนมาจากลูกทุ่งเราก็ต้องร้องเพลงลูกทุ่งได้นะแล้วเดี๋ยวพอร้องเสร็จจะให้กรรมการได้พูดคุยกับพ่อเลยเพลงอะไรดีพ่อวันนี้เตรียมมาเอาเพลงทำมาหากินเลยดีกว่าครับชื่อเพลงทำมาหากินไม่ใช่ อ่ะเพลงลูกทุ่งวันนี้ที่พ่อมาฝากเราก็คือเพลงล่องเรือหารักครับพร้อมแล้วเสียงปรบมือปรบมือชวนชื่นฟังได้ก็ฟังนะครับฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเพราะผมจะร้องให้ฟังลงเรือมาหารักสักคนจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอสายตาแลหายิ่งรักจริงหนึ่งนางพี่สมสารหารักบ้านไกลให้ทานรักบางรูปไม่สวยไม่รวยสตางเชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำคู่เรือเสื้อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ผู้เขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เขียวกอดเดือเววาหนุ่มเจ้าเรือผิวเนื้อกลั่นลมระทมระทมน้อยหน้าจอดท่านายสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรชื่นชื่นนะครับเอาไหนเมานี่เดี๋ยวฟังคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะพ่อนะคนแรกก่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนนะเพื่อนให้คะแนนดีๆนะเพื่อนนะโอ้โหคนอายุ84ล็อกนี่นิ่มนวลสมูทขนาดนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็เห็นกันอยู่เพราะพ่อเนี่ยเป็นทั้งพระเอกลิเกเป็นนักดนตรีเป็นตีระนาดเป่าแซกเรายังนึกถึงเพลงปูไข่ไก่หลงดนตรีเนี่ยมันจะติดอยู่ในความรู้สึกของคนนะครับฮะโอ้โหฮะอะเลนอะเลนอะเลนเรียบเรียงครับพ่อเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสานแล้วตอนวาวก็เริ่มมาวาวๆมาวันแรกเนี่ยผมเอาวาวเข้ามาใส่คนแรกเลยครับครับผมนะผู้เริ่มต้นแล้วก็ยังพ่อเนี่ยยังบทเพลงพิษรักพิษณุโลกที่สีหนุ่มมาร้องและอมตะอยู่ทุกวันเนี้ยพ่อเขียนได้ไพเราะเพราะพริ้งมากแล้วสำนวนการร้องอะไรต่ออะไรดีมากวันนี้ผมไม่มีอะไรที่ติพ่อหรอกเพราะไม่มีอะไรที่จะติพ่อน่าจะติผมมากกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงครับครับครับดูแลครับครับขอบคุณมากครับพี่สุครับเชิญครับสวัสดีค่ะพ่อเดิมค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่พ่อมาเยี่ยมพวกเรานะคะคือนอกจากพ่อมาร้องเพลงให้พวกเราฟังแล้วพ่อยังมาให้พวกเราได้ต้องคิดทบทวนนะคือพ่อ84แล้วเนี่ยพ่อยังดูเฟี้ยวมากแล้วก็แข็งแรงมากเขายังดูทะมัดทะแมงมากทำให้เราทบทวนว่าเอ้ยเราต้องดูแลตัวเองแล้วนะเพราะว่า
เราเพิ่ง50แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรแล้วก็ที่สำคัญก็คือสุขภาพจิตพ่อดีมากนะฮะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูสดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลาวันนี้ต้องขอบคุณพ่อมากๆนะคะร้องเพลงเพราะมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณครูฉลาเชิญครับอยากฟังคุณฉลาคนเดียวครับนี่นะอยากฟังครับครูครับพูดเพราะมากยังไม่ได้พูดผมดูรายการเขาคงไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงที่จะบอกว่าพ่อดมคือสัญลักษณ์หนึ่งหรือว่าเครื่องหมายหนึ่งของความสุขของคนไทยทั้งประเทศคือตั้งแต่ได้ยินชื่อนี้มาเนี่ยได้ยินครั้งใดไม่ว่าจะเป็นมิติของนักดนตรีมิติของนักแต่งเพลงมิติของคนเล่นตลกล้วนแล้วแต่นำความสุขมาสู่ความรู้สึกเราทั้งสิ้นเลยนะฮะและก็ดูเหมือนว่าพ่อเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนนะที่ทำอะไรแล้วดูเหมือนว่าได้ใบประกาศได้ใบรับรองใบประกาศอย่างเป็นทางการจากคนฟังทั้งประเทศการแต่งเพลงพิษรักพิษณุโลกเนี่ยผมว่าถึงไม่มีการันตีเป็นทางการแต่ว่าในความรู้สึกของคนฟังเนี่ยเขาประทับตารับรองแล้วว่าเพลงนี้คือเพลงยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทำนองคำร้องหรืออารมณ์เพลงในเรื่องของการเล่นตลกไม่ใช่แค่พ่อเท่านั้นที่ยืนยันว่าคือความใช่คือความสุขแต่ลูกๆและหลานที่มีนามสกุลว่าชวนชื่นล้วนแล้วแต่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือเพิ่งทราบเป็นทางการวันนี้ว่าคนที่สร้างทำนองดนตรีกับอินโทรเพลงปูไข่ไก่ลงนั้นคือพ่อดมอันนี้ยิ่งใหญ่มากนะการที่นักดนตรีสักคนหนึ่งจะสร้างตัวโน้ตให้คนจำได้แบบเป็นอมตะแบบนี้หาได้ยากมากจริงๆมันเหมือนง่ายๆนะแต่ลองไปนั่งคิดดูจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยกว่าจะได้มาแบบนั้นไม่อยากเชื่อว่าเสียงดนตรีตัวโน้ตตัวนี้เนี่ยมาจากคนชื่อดมชวนชื่นพ่อเก่งมากครับขอบคุณที่พ่อมาครับชื่นชมครับครับขอบคุณครับพ่อครับสุดท้ายนี้อยากให้พ่อให้กำลังใจน้องๆที่เข้ามาประกวดวันนี้หน่อยฮะเชิญครับพ่อครับน้องๆทุกคนนะครับทำอะไรก็ได้ทำให้ดีที่สุดนะครับทำเท่าที่เราทำได้นะครับและทิ้งท้ายด้วยอยู่ให้ได้ไปให้เป็นนะครับเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพ่อดมชวนชื่นโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับกับความสามารถที่หลากหลายของตลกชั้นครูนักแต่งเพลงและนักดนตรีขั้นเทพอย่างพ่อดมชวนชื่นสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้จากการมาของพ่อดมในวันนี้นั่นก็คือถ้ารักและอยากทำอะไรจงทำไปให้สุดทางเถอะครับถ้าหากคุณยังจำกันได้สาวน้อยคนนี้เธอเคยมาบนเวทีของเราและสามารถเข้าถึงรอบแก้ตัวในไมค์ทองคำครั้งที่4ด้วยน้ำเสียงอันเป็นธรรมชาติและเรื่องราวสุดประทับใจหากคนใดไม่สิ้นหวังยังมีแม่ให้ดูแลเลี้ยงดูอยู่อิ่มน้ำและวันนี้เธอกลับมาอีกครั้งเพื่อจะทำให้ฝันในครั้งนี้ของเธอเป็นจริงสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนันทนาเครือแสงอายุ18ปีค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะเคยมาตอนซีซั่น4ค่ะตอนนั้นถึงรอบแก้ตัว6คนสุดท้ายค่ะก่อนที่จะคัดเป็น4คนสุดท้ายในไมค์ทองคำค่ะหลังจากที่ออกรายการไปคนก็รู้จักมากขึ้นค่ะเวลาเดินผ่านอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าใช่น้องน้ำหรือเปล่าค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบมีคนจำเราได้อยู่ตรงนี้ค่ะเห็นหน้าก็จำได้ค่ะเพราะพวกเราเคยเสียน้ำตากับเด็กคนนี้ด้วยความสงสารสู้นะลูกไม่นานพี่สุมั่นใจว่าบ้านหนูจะได้มุงหลังคาเสื้อผ้าหนูจะได้เก็บไว้ใช้ไว้ใส่ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ที่ตัดสินใจกลับมาอีกครั้งเพราะอยากจะมาทำความฝันให้เป็นจริงค่ะอยาก
จะให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วก็อยากให้พ่อแม่สบายค่ะหวังไว้แค่ไหนลูกถึง4คนสุดท้ายไหมไม่ค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะสำหรับถ้าวันนี้อาจจะไปไม่ถึง4คนสุดท้ายก็ยังคิดจะกลับมาสู้ค่ะเพราะว่าหนูก็อยากจะมาทวงถามหาความฝันของหนูเหมือนกันค่ะก็อยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าถึงแม้วันนี้พ่อกับแม่จะไม่ได้มาเชียร์และมาดูหนูก็จะขอทำให้เต็มที่ที่สุดให้สุดความสามารถของหนูที่เคยทำมาและให้ดีที่สุดกว่าทุกรอบที่หนูเคยไปแข่งมาค่ะก็ขอให้แม่ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะทำให้เต็มที่แล้วกันเนาะนะคะวันนี้น้ำจะร้องเพลงอะไรลูกเพื่อแม่แพ้บ่ได้ค่ะขอดนตรีค่ะไว้ข้างฟ้าเลิกงานกลับมาอ่านทวนให้จำคำวอนเรียนรู้สู้งานอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนครอบครัวเรายังเดือดร้อนแม่พร่ำสอนก่อนไกลบ้านมาสายตาแม่เงาเป็นเงาติดใจไม่หาลูกมาอยู่ใกล้ห่วงใยแม่ทุกเวลาสู้งานเหนื่อยกายอ่อนใจเมื่อเจอปัญหาหลายคราวอยากท้อใจลาแต่แววตาแม่คอยเตือนใจบอกใจอย่าให้อ่อนแอทุกข์ใจรังแกกี่แผลก็แพ้บ่ได้คนรักจากลาน้ำตาจะรินท่วมใจตกงานกี่ครั้งผิดหวังกี่คราวร้องไห้หากแม่ยังมีทุกข์ใจเจ็บแค่ไหนบอกใจห้ามถอยเขียนคำแม่สอนเป็นกลอนติดไว้ข้างฟ้าย้ำเตือนผ่านตาให้จำแม่ยังรอคอยอดทนสู้งานเก็บกรรมเพิ่มสิเป็นร้อยเมื่อถึงวันที่รอคอยจะนำรอยยิ้มไปกราบแม่ดีใจที่น้ำกลับมานะลูกนะเรื่องความสามารถในการร้องเพลงต้นทุนของหนูทุกอย่างก็คงไม่ต้องพูดถึงเพราะหนูก็เอามาใช้อย่างคุ้มค่าแล้วมันอยู่ที่การเลือกเท่านั้นแล้วเลือกเพลงทำยังไงมันจะส่งสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุดนะลูกนั้นนั่นคือการบ้านของหนูสิ่งที่หนูทำวันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเป็นกำลังใจให้น้ำเสมอนะลูกนะค่ะโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะน้ำเคยมาแจ้งเกิดที่นี่ใช้คำว่าแจ้งเกิดได้เลยด้วยความที่หนูคือผู้ประกวดคนหนึ่งที่โลกจำได้ครูยืนยันคำนี้นะวันนี้การร้องเพลงก็ยังคงเป็นน้ำคนเดิมแก้วเสียงดีมากลูกเก็บรายละเอียดดีถ้าจะมีจุดอ่อนกับการร้องเพลงนี้ก็คืออาจจะรีบไปนิดหนึ่งกลิ้งไปนิดหนึ่งก็เข้าใจได้นะครับก็พัฒนาต่อไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าน้ำเองนี่จริงๆองค์ประกอบในแง่ของการเป็นนักร้องมีครบนะลูกแต่ดูเหมือนว่าเซนส์เพลงเซนเพลงหมายความว่าการเข้าใจการร้องโดยอัตโนมัติซึ่งมันเกิดจากการที่มีประสบการณ์มากๆอย่างพี่สุอย่างลุงโน้ตอย่างใครต่อใครที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยท่านทำอะไรท่านจะเข้า
เดินเข้าไปสู่จุดที่มันพอดีโดยอัตโนมัติอันนั้นครูเรียกว่าเซนซึ่งน้ํายังมีตรงนี้ยังไม่พอนะลูกอาจจะยังต้องสะสมประสบการณ์ฟังเพลงเยอะๆฝึกเยอะๆและหนูจะอ๋อไปเรื่อยแล้วอยู่มาวันหนึ่งร้องปุ๊บหนูจะเข้าไปถึงตรงนั้นเลยยังต้องฝึกต่อไปอีกนิดนึงนะครับขอบคุณค่ะเป็นธรรมดานะที่มาครั้งก่อนๆผ่านไปถึงรอบ6คนรอบแก้ตัวถือว่าฝีมือของเวทีนี้แล้วครูใช่เวทีนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะเข้าไปถึงรอบเกือบเขาเรียกว่ารอบเกือบเป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดแล้วอ่ะน้ำจำไว้อย่างหนึ่งนะลุงนศจะบอกอย่างนี้ลูกมนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกใบนี้มนุษย์คนไหนที่ประสบความสำเร็จน่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแขนงไหนก็แล้วแต่ลูกหัวใจเขาต้องไม่ยอมแพ้หัวใจเขาต้องสู้ทุกคำติชมเก็บมาเป็นพลังงานพรสวรรค์และความสามารถมันอยู่ในตัวเราแล้วเป็นแรงขับให้เราเดินขึ้นไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นของความรู้สึกหนูมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากในเส้นทางการเดินของการเป็นนักร้องหนูมีเสน่ห์ในเส้นเสียงหนูมีความเป็นธรรมชาติอีกเยอะแยะมากมายถ้าหนูเข้าใจและวางตัวให้ถูกต้องนะหนูคนหนึ่งละลุงโน้ตก็มีสิทธิ์มีแววเป็นศิลปินวันนี้หนูทำได้พอใจลุงโน้ตมากครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนหาเอาไหมเอาดีข้างนี้น้องปานสบายแล้วช่วงนี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วสู้ต้องไปหนีน้องน้ำคืออีกหนึ่งตัวอย่างของการไม่ทิ้งความฝันและตั้งใจทำมันถึงแม้จะกี่ครั้งก็ตามเห็นไหมล่ะครับความพยายามของสาวน้อยคนนี้น่าชื่นชมใช่ไหมล่ะครับได้เวลาของวัยเก่ากันบ้างครับวันนี้จะเอาความเก่ามาฝากคุณผู้ชมและคนไทยทั้งประเทศแต่พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายวีดคูสวรรณชื่อเล่นชื่อแก่นนะอายุ69ปีครับโอ้โหวันนี้จะมาร้องเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลโอ้โหอายุจะ70แล้วอะร้องได้ขนาดเนี้ยพลังอาจจะสู้เด็กไม่ได้แต่ความเข้าใจว่าวิธีการร้องเพลงของสายันสัญญาที่ถูกต้องนั้นมันคืออะไรร้องยังไงญาติบนชะโลมพื้นลังถึงว่าป่าดงปรึกไพรพงทรงสูงดันโดนมีปัญหาเรื่องจังหวะตอนขึ้นนิดๆหน่อยๆซึ่งมันยังไม่ตรงอาจจะเป็นด้วยความกังวลแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเวทีมานานนะกังวลไปหมดเลยทุกข์หรือสุขมีมาอารมณ์เพลงลูกเล่นรายละเอียดต่างๆที่สายันสัญญาร้องเอาไว้นี่ถือว่าทำได้ใกล้เคียงเลยนะครับผ่านครับขอบคุณมากครับผ่านจ้าขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับโชคดีครับทำไมต้องการทั้งสามท่านครับผมชื่ออะไรครับชื่อนายมังกรบุญหนุนเทศครับและครอบครัวเป็นยังไงครับลูกเมียเมียไม่อยู่แล้วครับไปธุระหรือไปไหนครับไปเผาถ่านหรือเปล่าไม่รู้ครับทำไมมาประกวดเวทีนี้ครับก็คุณแม่เขาอยากดูผมออกทีวีครับผมก็เลยมาตามใจคุณแม่หน่อยครับวันนี้พี่มังกรจะร้องเพลงอะไรครับอุ้มลูกตามเมียครับอุ้มลูกน้อยคล้อยตาตีบตามหาแก้วตาของพี่กลับจากงานเมียทั้งบ้านไม่มีเจ้าแอบหนีทิ้งลูกหนีไปกับใครหนูไม่มีอะไรจะแนะนำละ
ค่ะขอบคุณค่ะที่มาค่ะครับร้องเก่งครับเสียงดีร้องเก่งแล้วก็เป็นคนลูกทุ่งขนาดแท้เลยมีปัญหาที่เหมือนว่าพี่มังกรอาจจะไม่เคยร้องกับดนตรีไม่รู้เลยว่าดนตรีส่งตอนไหนอย่างไรเท่านั้นเองแถมใจจะขาดสักเพลงหน่อยได้ไหมอยากฟังใจจะขาดใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยเห็นไหมตั้งแต่มีคนนำงานเพลงใจจะขาดมาร้องบนเวทีนี้ไม่มีใครร้องแล้วเหมือนใจจะขาดเหมือนพี่เลยเหมือนใจจะขาดจริงๆร้องเก่งมากครับผมผ่านครับครับผมผ่านจ้าพี่มังกรน่ารักตีผ่านครับครับเชิญครับเป็นร้องเก่งจริงเร็วเลยพี่ดีอีกหนึ่งรุ่นใหญ่ที่มีหัวใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งถึงแม้ความเจ็บป่วยจะเป็นอุปสรรคแต่นั่นก็ไม่ทำให้เธอหมดฝันเราไปตามเชียร์เธอบนเวทีกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อสุนิดาจันเกตค่ะชื่อเล่นชื่อตาค่ะอายุ46ปีค่ะมาจากจังหวัดตรังค่ะทำอาชีพอะไรครับเป็นครูเอกชนค่ะเป็นครูมากี่ปีแล้วครับ18ปีค่ะโอ้18ปีสอนวิชาอะไรครับครูครับสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะเป็นครูภาษาอังกฤษค่ะแล้วตอนนี้ความเป็นอยู่เป็นไงฮะพักอยู่กับใครบ้างอยู่กับลูก2คนค่ะคุณพ่อของลูกเลิกลากันไปประมาณ2ปีแล้วค่ะตั้งแต่แยกทางกับสามีก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะก็ลูกอยู่กับตัวหนูก็ลำบากไม่ลำบากเพราะว่าเงินเดือนก็มันหลายอย่างอ่ะมันไม่พอเนาะแต่ก็พยายามเต็มที่หางานเสริมอะไรต่างๆมาช่วยครอบครัวไม่ได้ทำหน้าที่นี้อย่างเดียวคุณครูอย่างเดียวก็ตอนนี้ปัญหาสุขภาพก็คือโรคคอพอกค่ะเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันไม่มีทางรักษาหายขาดได้มีปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงด้วยทุกวันนี้ก็ทำงานหนักเพื่อลูกที่มาประกวดในวันนี้เพราะว่าตัวเองมียังพอจะร้องได้แต่ไม่ถึงกับมากอ่ะนะแต่ว่าก็พอจะร้องได้ค่ะมาอยากพิสูจน์ตัวเองนิดนึงจำได้ไหมครับว่าเพลงไหนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากร้องเพลงลูกทุ่งเป็นของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะชื่อเพลงโลกของพึ่งค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนในความรู้สึกเราเลยค่ะหลังจากนั้นมาก็ฝึกเพลงลูกทุ่งค่ะแต่วันนี้ล่ะครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงลูกทุ่งค่ะเพลงเอกลักษณ์ไทยค่ะเอกลักษณ์ไทยค่ะกับจุดมุ่งหมายในการมาไม้ทองคำเนี่ยตั้งไว้ประมาณไหนครับจริงๆแล้วนะคะตัวเองมีสุขภาพเกี่ยวกับก้อนเนื้อที่ลำคอค่ะเพราะว่าเวลาการออกเสียงสูงมันจะไปไม่ค่อยถึงแต่ก็มาอยากจะมาพิสูจน์ตัวเองว่ายังร้องได้อยู่อีกไหมค่ะเป็นเหตุผลที่น่ารักมากค่ะสู้เพื่อตัวเองพิสูจน์ตัวเองค่ะนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับเคารพ
ู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สามีใครวางพระเจ้าแผ่นดินเอกลักษณ์นี้ฟ้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจไทยไม่เคยเหื่อเป็นข้าให้ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ใต้เอกลักษณ์หนึ่งซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำดีถ้าให้คุณครูประเมินทักษะตัวเองกับการร้องครั้งนี้ผ่านไม่ผ่านฮะ น่าจะผ่านค่ะก็จะผ่านเจ็บไหมฮะเจ็บคอเจ็บอะไรไหมเวลาขึ้นเสียงสูงแต่เวลาออกเสียงอะมันรู้เลยว่ามันยังไม่ถึงอะค่ะบางเพลงค่ะขัดเครื่องอะไรนิดหน่อยใช่ไหมฮะนี่คือครูภาษาอังกฤษแต่ร้องเพลงลูกทุ่งไทยผลงานเป็นยังไงครับพี่สุครับโอ้โหสุกำลังมองว่าคุณครูสอนภาษาอังกฤษวิชาเดียวไม่ได้แล้วล่ะค่ะครูต้องเปิดสอนร้องเพลงด้วยค่ะขอบคุณค่ะคือเป็นครูจริงๆฮะเพราะว่าเก่งมากรู้ว่าต้องทำยังไงร้องยังไงแบบไหนลูกเอื้อนลูกไหลและความพอดีของสัดส่วนครูไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่ครูบอกว่าจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าสุว่ามันมีมากกว่านี้อีกเหรอ มันมีทำได้ดีกว่านี้อีกเหรอ เพราะสิ่งที่ทำตรงวันนี้เนี่ยมันสมบูรณ์มากแล้วอ่ะนะคะชื่นชมมากๆนะคะมีโอกาสอยากให้ครูช่วยสอนเด็กๆแต่แถวนั้นเพื่อที่จะได้เรียนรู้กับการร้องเพลงลูกทุ่งครูดีๆแบบนี้หายากที่มีความพร้อมขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่มาค่ะขอบคุณค่ะมันมีคำพูดหนึ่งของคนร้องเพลงลูกทุ่งและคนแต่งเพลงลูกทุ่งก็จะพูดกันเสมอว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันต้องตีหัวเข้าบ้านโดยการร้องของท่อนแรกประโยคแรกวันนี้แค่คุณครูขึ้นมาท่อนแรกหลายร้อยปีดีเนี่ยตีหัวเข้าบ้านแล้วทำให้อุ้ยเลยอ่ะถ้าขึ้นมามันไม่สะดุดหูมันไม่น่าชวนฟังก็บรรทัดต่อไปเราก็จะมีความคิดอยู่ว่าแล้วไงแต่คุณครูร้องแต่ละท่อนทำให้เราอุ้ยได้ปะวะอุ้ยได้เว้ยที่พูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการเยินยอว่าเห็นคุณครูตาเป็นครูแล้วพวกเราจะมาพูดอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้คุณครูทำดีมากเลยครับในความรู้สึกของผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะผมเห็นด้วยกับพี่สุอยากให้ครูเปิดวิชาลูกทุ่งค่ะอย่างนั้นก็ให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ถูกต้องที่มันถูกต้องเหมือนว่าครูเข้าใจทุกอย่างผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะว่ากับการร้องเพลงนี้วิธีการต่างๆครูทำได้ถูกต้องหมดเลยนะฮะมันนี่ผ่านครับคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งครับครูครับเก่งมากสอนได้เลยเนี่ยใครไปเรียนแก่ๆเนี่ยแกสอนวิธีการร้องการเอื้อนการถูกต้องให้เด็กฟังได้นะพอดีอ่ะถ้าอย่างนี้คือเซนแกถึงและถูกสามพันเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆแม่ดีใจกันซะขนาดนี้คงช่วยให้ครูตามีพลังและกำลังใจยังไงก็อย่าลืมสอนเด็กๆร้องเพลงลูกทุ่งนะครับอีกหนึ่งครูหนุ่มที่มีหัวใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งคนนี้นอกจากจะมาโชว์ลีลาการร้องเพลงให้เราได้เห็นแล้วในวันนี้เขามีความในที่เก็บไว้มานานและต้องการที่จะบอกมันออกไปผ่านเวทีของเราครับสวัสดีครับผมนายวีรพงษ์คำวิชัยนะครับชื่อเล่นชื่อพงนะครับอายุ31ปีนะครับอยู่จังหวัดสระแก้วครับพงทำอาชีพอะไรคะปัจจุบันเป็นคุณครูครับเป็นคุณครูครับเป็นคุณครูมา7ปีแล้วครับปัจจุบันทำอาชีพเป็นข้าราชการครูครับเป็นมาปีนี้เข้าปีที่7ครับเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับระดับม.ปลายครับ
จุดเริ่มต้นของการร้องเพลงจำความได้ก็รู้ว่าตัวเองชอบร้องเพลงเริ่มต้นในการร้องเพลงลูกเสือเวลาเข้าค่ายลูกเสือเสร็จเนี่ยมันจะมีเพลงนันทนาการผมก็จะร้องทุกเพลงที่ครูเขาสอนร้องเพลงในนันทนาการนั้นๆ นะครับก็ชอบร้องเพลงมาโดยตลอดไมค์ทองคำตั้งแต่1ถึง7เนี่ยบางทีดูก็จะนอนยิ้มคนเดียวแล้วก็ดับฝันตัวเองไปเอ้ยไม่มีทางหรอกแม่ยายนี่เป็นตัวเติมเชื้อไฟมาโดยตลอดเขาก็จะประมาณได้แต่ดูไม่ไปจะดูทำไมก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อ่ะไปก็ไปวะก็เลยตัดสินใจสมัครซะเลยมาด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกแล้วก็คือมาถึงจุดนี้ได้คือได้ออกทีวีได้มีคนรู้จักก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดในชีวิตแล้วเพราะว่าถ้ามองไปเรื่องของความฝันก็คงมันคงไปต่อไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะผมก็คงจะอยู่กับความฝันที่สองที่ผมเลือกแล้วผมก็ได้รักมันไปแล้วครับทำไมถึงชอบร้องเพลงล่ะคะทำไมถึงชอบร้องเพลงเรื่องชอบร้องเพลงมันนึกเหตุผลไม่ออกครับพอจำความได้มันก็ชอบร้องเพลงแล้วครับถามว่าชอบร้องเพลงมากแค่ไหนหรือรักการร้องเพลงมากแค่ไหนเนี่ยเอาง่ายๆถ้าผมจมน้ำนะฮะไม่ต้องเรียกกู้ภัยแค่หย่อนไมค์ผมก็ขึ้นมาแล้วฮะพูดซะขนาดนี้อยากฟังเสียงแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะคุณครูวันนี้จุดอับสัญญาณครับของพี่พันธ์ไมค์ทองคำผมเป็นพงนะครับน้องของพี่พันธ์พอดีโอ้ชื่อพงศ์ขอดนตรีค่ะมือถือเครื่องมือสื่อสารเดินหาสัญญาณวุ่นวนรอบบ้านเหมือนบ้าคุยพลางเดินพลางถึงกลางทุ่งนากลืนหายเดินหาลมหวนใจป่วนเปลี่ยวควันเดือนสัญญาณยืนว่าเวใจต้องป้ายปีนไปยอดตาเดือนห้าตานวานแต่ใจร้าวรานรันทดโอ้ยินเสียงหวานหวานหวานไว้ว่าขออภัยยอดเงินคุณใกล้จะหมดรอเติมอีกทีไม่มีกำหนดวันหมดอดสู้สับสนอยู่บนยอดตาตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากรู้สึกวันนี้พงเสียงสั่นไปนิดนึงนะครับเป็นคนร้องเพลงดีนะคะร้องเพลงเป็นนะแต่ว่ามันยังเหมือนควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้มันก็มีอาการสั่นอยู่ตลอดนะคะวันนี้ครูพงก็ทำได้ดีแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้จ้ะครับทุกอย่างลงตัวนะครับคือองค์ประกอบครบนะครับครูลูกล่อลูกชนพูดเล่นอารมณ์ดีนะครับมีวิธีเทคนิคในการสื่อสารสมบูรณ์แบบเลยอันนั้นคือบุคลิกของความเป็นครูนะครับส่วนการร้องเพลงก็เช่นเดียวกันร้องเพลงเก่งเลยเข้าใจวิธีการร้องการเล่นอย่างลูกสุดท้ายเนี่ยเอื้อนแต่ละคนถ้าหากว่าใครเอาตัวเองเข้ามาสวมวิญญาณในการร้องแต่ละเพลงโดยไม่อิงต้นฉบับ 100% ก็จะมีลูกเล่นคล้ายๆกับครูพงร้องเมื่อสักครู่แต่ครูพงแทนที่จะพยายามเป็นพันแต่ก็มีลูกเล่นบางอย่างที่เป็นของตัวเองอันนี้ครูชอบนะฮะ
นั่นก็แสดงให้เห็นว่าในเรื่องของความสามารถในการร้องนี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับวันนี้ถ้าจะมีจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องความประมาทรวมถึงมีอาการสั่นเป็นบางจุดเท่านั้นเองนะรวมแล้วคือร้องเก่งครับชื่นชมครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมชอบครูพงษ์ร้องในวันนี้คือเรื่องของจังหวะกำลังจะบอกว่าการร้องเพลงจังหวะแบบเนี้ยถ้าส่วนมันสวยมันจะเพราะไปเองแล้ววันนี้คุณครูทำได้ดีเลยทีเดียวในเรื่องของจังหวะส่วนเรื่องเสียงร้องมันก็ของธรรมดาในการขึ้นเวทีถ้าตัดความตื่นเต้นไม่ได้วันนี้คุณครูสุดยอดเลยครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงครับครูครับวันนี้ใครมาเชียร์คะวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่คุณเมียเอ้ยคุณภรรยาฮะผู้จัดการมรดกครับแล้วก็มีพี่สาวอีก2คนครับค่ะเห็นบอกว่ามีบางอย่างอยากพูดกับแม่ไม่ใช่เหรอคะครับก็เป็นความในใจที่รู้สึกว่ามันขาดความในใจนะครับตั้งแต่แต่งงานเมื่อ4ปีที่แล้วก็เรื่องก็คือด้วยความที่ผมกับแม่กับพ่อเนี่ยผมไม่เคยขึ้นเสียงหรือเถียงหรือทะเลาะแม่จะบ่น3ชั่วโมงก็บ่นไปผมไม่เคยที่จะขึ้นเสียงหรือเถียงแม่กับพ่อแม้แต่นิดเดียวนะครับทีนี้ตอนนั้นผมอายุ27ปีนะครับผมก็แต่งงานผมก็เลยขอแม่ว่างานแต่งผมเนี่ยผมขอให้แม่เนี่ยเตรียมต้นกล้วยมะพร้าวของที่อยู่ในขบวนขันหมากเนี่ยให้ผมได้ไหมมันจะเป็นสิริมงคลกับผมมากเลยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคู่ของผมแม่เขาก็รับปากที่จะทำนะครับแต่แม่เขาติดธุระแม่เขาทานเจนะครับเขาก็จะต้องไปเข้าชั้นธรรมะอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันแม่ก็บอกว่าแม่จะทำให้แต่แม่จะไปธรรมะก่อนผมก็บอกแม่ไม่ไปไม่ได้เหรอแม่ก็บอกว่าไปแม่ต้องไปแต่แม่กลับมาทานอยู่แล้วแล้วมีอยู่คำหนึ่งมันด้วยความที่ผมแต่งงานแค่ครั้งเดียวทั้งชีวิตนะครับก็ให้แต่ความสำคัญของงานแต่งของตัวเองนะครับก็ลืมความสำคัญของงานของแม่ด้วยความที่แม่บอกว่าแม่ต้องไปงานนี้มันก็งานนี้มันสำคัญเวลานั้นผมก็สวนคำพูดที่มันรุนแรงที่สุดในชีวิตของผมแล้วแหละที่ผมจะพูดกับแม่พูดว่ายังไงผมก็พูดเสียงดังกับแม่งานแต่งผมมันก็สำคัญเหมือนกันนะตวาดก็คือมันไม่ใช่คำหยาบคายแต่ด้วยอารมณ์ด้วยน้ำเสียงด้วยแววตาท่าทางในวันนั้น ผมใส่อารมณ์กับแม่มากเผลอตวาดคุณแม่ไปใช่ไหมฮะด้วยความที่ใช่ครับแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความผิดที่ไม่น่าให้อภัยมันเป็นตาบาปในใจมันผมอยู่มา27ปีผมไม่เคยตะคอกแม่ไม่เคยเถียงแม่แม้แต่คำเดียวแล้ววันนี้เดี๋ยวนะคุณแม่อยู่นี่ใช่ไหมคะเสื้อเขียวสวยๆนั่งข้างผู้ชายหล่อๆครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่วันนั้นที่คุณลูกแบบพูดเสียงเหมือนตะคอกตวาดความรู้สึกของแม่รู้สึกยังไงคะก็เฉยๆคิดว่าลูกก็ว่าไปห้องพักแล้วจะกลับมาทันค่ะก็บอกเขาไม่ชอบเขาอยากให้อยู่เขาตลอดเหมือนเขาก็กังวลนะกลัวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะผิดพลาดโน่นนี่นั่นเนาะแต่คือคุณแม่ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรเลยกับเสียงที่ลูกส่งมาไม่ค่ะแต่คือเข้าใจความรู้สึกลูกใช่ไหมแล้วนี่เราก็ต้องกลับมาทันงั้นแม่ก็บอกให้ครูพงษ์สบายใจสิฮะว่าบอกเขาหลายหนแล้วเขาก็อยู่งั้นแหละเอาวันนี้บอกออกอากาศเลยออกทีวีเลยค่ะขอให้ลูกสบายใจเถอะจ้ะแม่ไม่ถือโกรธอะไรแม่ไม่ได้คิดอะไรคืออโหสิกรรมอะไรก็ว่าก็สวัสดีค่ะหวานโควิดขอบคุณค่ะลูกที่ดีนะเนาะก็ขอโทษคุณแม่ได้นะอย่างครับก็จริงๆผมได้ขอโทษแม่แล้วแต่ว่ามันเราไม่ได้มองหน้ากันวันนั้นผมก็นอนจับนมแม่นิสัยของผมคือผมกับแม่เจอกันผมจะต้องกอดแล้วก็ใส่ซอกคอแล้วก็ใส่ซอกคอแม่ทุกครั้งที่เจอกันกอดแล้วก็ใส่ซอกคอตลอดนะครับแต่วันนั้นมันมีฉากกั้นอยู่ผมไม่กล้าขอโทษแม่มันหนักปากมันอะไรก็ไม่รู้ในวันนั้นก็ไม่ได้ขอโทษในวันนั้นก็ตกกลางคืนผมก็นอน
คุยกับแม่แล้วก็บอกแม่จำได้ไหมวันนั้นที่ผมพูดไปอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะแม่โกรธผมไหมอะไรเงี้ยแม่ก็บอกไม่ได้โกรธอะไรเงี้ยแต่ก็บอกวันนี้เป็นโอกาสดีอยากให้ครูขอโทษวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมได้มายืนตรงนี้แล้วก็ได้มองหน้าแม่นะครับก็อยากจะบอกแม่ว่าวันนั้นที่ผมพูดไปผมให้ความสำคัญกับชีวิตคู่ตัวเองมากจนเกินไปจนไม่ได้มองว่าธุระของแม่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดผมก็ขอโทษแม่ขออโหสิกรรมแล้วก็มันจะไม่มีคำพูดแรงๆหรือการใส่อารมณ์อีกต่อไปจนกว่าผมจะเกษียณอายุหรือเราจะจากกันนะครับพ่อแม่พร้อมให้อภัยลูกเสมอเชื่อผมเถอะครับครูพงษ์มีอะไรเหมือนผมอย่างหนึ่งรู้ไหมครับนั่นผมไปหาพ่อผมก็หอมแม่จับนมแม่แต่พ่อนี่ตบผมล่วงบ้านเลยแม่เลี้ยงเมียใหม่พ่ออายุ18เองอวบด้วยเมื่อกี้ให้ผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่านแล้วหนูให้ผ่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปสามพันและนี่ก็คือความประทับใจบนเวทีแห่งนี้ที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งได้บอกสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจยังไงก็ขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวนะครับครูพงษ์หนทางฝันในการเป็นนักร้องไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ยากสำหรับคนที่มีความตั้งใจถ้าพร้อมแล้วไปให้กำลังใจพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายยุทธศาสตร์อุ่นวิเศษครับผมมาจากจังหวัดอุดรธานีครับอายุ21ปีครับผมเคยประกวดมาก่อนไหมมาซีซั่นที่แล้วครับซีซั่น6เหรอใช่ครับแล้วได้ผ่านเข้า60ผ่านครับแต่ว่าตกรอบ60คนครับอ๋อเหรอตอนนั้นมาร้องเพลงอะไรอ่ะไอ้มีเหตุผลครับของเบิ้ลครับผมแล้วตอนนั้นคำคอมเมนต์ของกรรมการให้การบ้านอะไรไปบ้างก็บอกว่าหาเวทีขึ้นเยอะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ลงตัวแล้วก็ต้องปรับปรุงครับแล้วก็ไปปรับมาแล้วนะก็ไปพบมาครับวันนี้มากับเพลงอะไรครับวันนี้มาเพลงของพี่มนแคนครับฝันดีเด้อล่ะครับผมกินข้าวแลงแล้วไปนอนขอเบาน้ําแน่มื้อนี้บ่ได้มาแท้แค่ถูกงานตามจี้โอทีขวางทางกว่าจะเลิกงานถึงห้องเช่าก็ดึกแล้วนางแต่ใจที่คิดฮอดกันบอกให้อ้ายกดเบอร์โทรหานะครับกับเพลงฝันดีเด้อล่าก็ทำได้ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยลงตัวกับความเป็นหนูอะการเลือกสำคัญทุกอย่างถ้ามันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งทรงทั้งเสียงทั้งความสามารถบุคลิกเพลงมันก็จะส่งให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้มันมีความใช่อยู่ในตัวหลายอย่างมากแต่มันเหมือนว่าปรับอันนี้ได้กลับไปเสียอีกอย่างมันเหมือนยังหาจุดที่มันคลิกที่สุดจะไม่ได้อยู่โดยทักษะการร้องของอาร์ตเนี่ยเหมือนอาจจะยังไม่สุดเหมือนกลุ่มพี่ไผ่พี่มนแคนแต่อาร์ตก็มีความเป็นอาร์ตอยู่ซึ่งเป็นบุคลิกเดียวกับนักร้องในยุคแบบเบิ้ลหรือแบบนักร้องรุ่นใหม่ครับซึ่งเขาบางทีเขาอาจจะไม่เก่งมากแต่เขาหาจุดที่พอดีกับเขาแล้วถ่ายทอดออกมามันน่าฟังเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกว่ามีดีอยู่ในตัวแล้วแต่เหมือนว่าความเข้าใจต่างหากที่อาร์ตเหมือนว่ายังไม่คลิกยังต้องเรียนรู้กับการฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ปรับให้มันลงตัวกับตัวเองมากที่สุดอาร์ตรูปหล่อนะลูกครับต้นทุนของเสียงก็ดีแล้ววิธีร้องเท่านั้นเองไปทำความเข้าใจเราพูดบ่อยมากกับเวทีเนี้ยคือการร้องเพลงของใครไม่ถ้าไปพะวงจะทำเสียงจะทำอะไรให้เหมือนต้นฉบับอะและความเป็นตัวตนมันจะหายความไพเราะมันก็เลยจะน้อยลงแค่นั้นเองฝากไว้อะเสียงดีละหาวิธีการร้องเป็นตัวตนให้ได้นะลูกนะวันนี้ผ่านครับขอบครับผ่านครับขอบครับผ่านครับขอบครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวยานิสากมุทาอายุ15ปีชื่อเล่นชื่อต้นหลิวมาจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นคนอำนาจเจริญเนาะค่ะต้นหลิวชอบร้องเพลงอ่ะลูกค่ะชอบค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่ชั้นม.2จะขึ้นชั้นม.3ค่ะโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอำนาจเจริญค่ะเรียนที่อำนาจเจริญแล้วความเป็นอยู่ลูกพักอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะก็อยู่พร้อมหน้าค่ะคุณพ่อรับราชการตำรวจค่ะคุณแม่เป็นรับราชการครูค่ะความเป็นอยู่ที่บ้านที่บ้านมีหนี้ค่ะแต่คือคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวแม่จะหาทางออกเองให้หนูตั้งใจเรียนก็พอหนูรู้สึกว่าสงสารค่ะหนูก็อยากหาที่แข่งร้องเพลงหรือว่าหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆอยากช่วยครอบครัวด้วยหรือจ่ายค่าเทอมให้ตัวเองด้วยค่ะหนูอยากบอกกับคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณพ่อที่มาเชียร์หนูวันนี้ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะวันนี้ถึงแม้จะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าหนูก็มาแสดงความสามารถให้เห็นแล้วว่าหนูเองก็ทำได้ค่ะต้นหลิวจะร้องเพลงอะไรลูกต้องฮักให้สุดใจค่ะต้องฮักให้สุดใจเนาะค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับจากอำนาจเจริญอุบลโซนโน้นและเสียงเพราะๆทั้งนั้นแหละครูอันนี้มาหลายคนเขากินอะไรกันแถวนั้นไม่รู้เดี๋ยวเทปหน้าผมต้องเกณฑ์ป่าโมกบ้านผมมาพิสูจน์เสียงเพราะเสียงลอยมาเลยลูกแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยแล้วมันมีลูกเอื้อนลูกไหลที่เป็นของโนเองอ่ะเก่งมากๆนะวันนี้สำหรับการร้องที่ต้นหลิวร้องมันไม่มีอะไรจะแนะนำเพราะทุกอย่างที่หนูทำมันถูกแล้วลูกเก่งมากๆลูกดูแลตัวเองนะคะขอบคุณค่ะคุณอาชัยต้นหลิวสิ่งที่ลุงโน้ตต้องการบนเวทีแห่งนี้คือการร้องเพลงของศิลปินคนไหนไม่จำเป็นต้องดัดเสียงทำให้เหมือนศิลปินคนนั้นต้นหลิวนี่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยร้องเป็นเสียงต้นหลิวแต่มันลอยมาไม่ต้องเอากระดาษทรายไปขูดคอให้เสียงแหบไม่ต้องอะไรฟังแล้วมันโอ้มันราบรื่นมันสดชื่นไม่ต้องเอียงหูฟังอะมึงร้องว่าอะไรวะมึงพูดเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยต้นหลิวดีแล้วลูกดูแลรักษาสุขภาพเสียงด้วยนะลูกนะดีมากวันนี้ชอบครับเดินทางมาไกลคุณใดพามาพ่อกับแม่ค่ะบอกร้องเพลงเก่งมากลูกเสียงเพราะแล้วก็ร้องเป็นอารมณ์เพลงสัดส่วนมาดีหมดเลยวันนี้ถ้าจะมีจุดอ่อนก็คือระหว่างเรื่องการควบคุมเสียงหรือว่าการคอนโทรลเสียงมันจะมีบางลูกที่เราแกว่ง
ซึ่งก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนร้องสดแต่ว่านี่คือพื้นที่ของการแข่งขันถ้าหากว่าเราต้องเจอคู่แข่งเนี่ยเป๊ะนิดเดียวก็พลาดได้นะครับแต่วันนี้โดยภาพรวมร้องเก่งมากครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสุดยอดลูกสุดยอดเลยใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวสุดยอดเลยดีใจด้วยลูกผู้หญิงคนนี้ครับเธอรอวันที่จะได้มาแสดงความสามารถบนเวทียิ่งใหญ่อย่างไม้ทองคำวันนี้เธอจะทำได้ดีขนาดไหนไปเอาใจช่วยเธอเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปุ๋ยสมศิลป์ชื่อเล่นชื่อปุ๋ยค่ะ มาจากจังหวัดระนองค่ะชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันสั้นๆเลยนะครับค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับวันนี้มาในบทเพลงบทเรียนราคาแพงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะฉันทูลให้เธอแล้วทุกสิ่งแม้ความสาวสดเพิดปริ้งกิ่งห่วงห่วงก็ถูกเธอลวงหลอกทำลายแต่ยิ่งคนที่มีต้นทุนทางเสียงดีมากเนี่ยหนูเสียงเพราะมากหรอกแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะการร้องเพลงเก่งมากด้วยวันนี้มีปัญหาเรื่องของการออกเสียงหรอกคือพอเข้าโหมดร้องเพลงปุ๊บมันมีอาการประคองรูปปากให้เป็นศิลปินนั้นๆนะลูกไม่ใช่ตัวหนูเองมันไม่ฟรีมันไม่ธรรมชาติอ่ะอย่าบรรจงมากเพิ่มแค่ความเป็นธรรมชาติและการออกเสียงหนูเก่งมากลูกลุงโน้ตชอบลูกเอื้อนของหนูแต่ลุงโน้ตไม่ชอบในการปั้นคําของหนูเหมือนที่พี่สุนารีพูดน่ะหนูเก๋าเลยล่ะในการร้องเพลงลูกทุ่งโอ้โหเย็นๆไว้หนูทําได้ครับขอบคุณค่ะพี่ปุ๋ยเก่งมากนะครับต้นทุนดีแล้วก็ร้องเพลงเก่งแต่วันนี้จุดที่เป็นปัญหาก็คือการออกเสียงไม่เป็นธรรมชาติซึ่งก็มักจะเป็นปัญหาของเด็กที่ร้องเพลงเก่งนะปุ๋ยไม่ใช่คนแรกที่เป็นแบบนี้นะลูกแต่ต้องบอกนะว่าถ้าใครชินแล้วปรับยากมากนะลูกปรับยากมากเพราะเวลาพูดนี่เหมือนเป็นอีกเสียงหนึ่งพอร้องปุ๊บเหมือนไปเผลอเป็นอีกเสียงหนึ่งทันทีและกว่าจะรู้กว่าจะปรับให้ตัวเองมาอยู่ในเสียงที่เป็นธรรมชาตินี่หนูต้องใช้ความเพียรพอสมควรนะครับแก้ตรงนี้จุดเดียวลูกอย่างอื่นมีครบเลยผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเก่งน้องเหมือนนักกีฬาใช่คนเก่งก็จะเป็นอย่างนี้ทำได้เยอะสาวน้อยแสนสวยคนนี้เธอมาพร้อมกับความน่ารักและสดใสสมวัยแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอต้องมาบนเวทีแห่งนี้ไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุนารีโสกุมาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องสุน้อยอายุ24ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะแปลกนะคนชื่อสุนารีส่วนมากจะสวยนะเขาบอกว่าอย่างงั้นแหละกดตาคนละแต่แทงหวยไม่ถูกในชีวิตเราแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกชื่อน้องสุค่ะแต่ว่าเพื่อนชอบเรียกว่าสุน้อยค่ะเพราะอะไรถึงสุน้อยอะลูกตัวเล็กค่ะอ๋อเรียนอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ดรอปไว้อยู่ค่ะก็เมื่อก่อนนี้ตอนหนูเด็กๆนะคะพ่อกับแม่เคยลงทุนทำร้านอาหารแต่หลังๆมาคือไปไม่ไหวค่ะเราก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยเราจะช่วยครอบครัวยังไงเอาไว้ค่อยเรียนทีหลังก็ได้เรายังอายุแค่นี้เดี๋ยวช่วยพ่อกับแม่ก่อนค่ะหนูก็เลยออกมาร้องเพลงเลยคือรับงานร้องเพลงบางทีก็งานเช้าบ้างงานเย็นบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเวลาไม่ตรงกันกับเวลาเรียนมันก็ช่วยได้อะค่ะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วย
ค่ะแล้วก็ช่วยส่งให้พ่อกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยช่วยพ่อกับแม่เราก่อนยังไงมันก็ไม่สายถ้าเราจะกลับไปเรียนวันนี้สุนารีจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะครับผมขอดนตรีครับก็คือบางทีก็คิดนะคะคิดน้อยใจว่าทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะมันกลับสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยความลำบากมันเป็นอย่างนี้นะกว่าพ่อกับแม่จะเลี้ยงเรามาได้ขนาดนี้เราเกิดมาเนี่ยเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้เรียนไม่เป็นไรถือว่าตรงนี้เราได้ตอบแทนคุณพ่อแม่แล้วกันเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้าน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานแลกรายได้ที่ใจส่อหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องสองซุกนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่จักรยานอีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห้อลบเลือนน้องอ้อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอสุน้อยพลังน้อยไปหรือเปล่าลูกคือหนูร้องเพลงเนี่ยมันจะมีเพี้ยนเมโลดี้บ้างเป็นบางบรรทัดบางประโยคนะแต่มันไม่เป็นเรื่องที่เสียหายเพียงแต่ว่าพลังมันไม่มามันร้องแล้วมันเหมือนเสียงมันจมอ่ะมันไม่สามารถจะผลักเสียงให้ใสเวลาหนูพูดลุงโน้ตว่าหนูพูดน่ะเสียงใสน่าฟังเสียงเพราะดีแต่เวลาร้องมันเหมือนขุ่นๆมัวๆแต่มันไม่ใช่ปัญหาของรอบนี้หรอกลูกถ้าเกิดหนูมีโอกาสเดินเข้าไปในรอบลึกๆน่ะมันจะมีปัญหาในที่นี้หมายถึงว่าจะไปสู้กับคู่แข่งได้หรือเปล่าเท่านั้นเองลูกเย็นๆไว้หนูทำได้ครับขอบคุณค่ะน้องสุน้อยเป็นคนที่มีต้นทุนเรียกว่าครบนะกับการที่จะเป็นนักร้องหรือนักแสดงก็ยังได้เลยสวยบุคลิกดีแล้วขณะที่พูดจาพูดเพราะพูดสุภาพมากลูกคือเป็นธรรมชาติของหนูเป็นคนเสียงนุ่มเพราะนะลูกนะเวลาร้องเพลงเสียงมันก็นุ่มเพลงนี้ค่อนข้างจะต้องมีจุดโดดเด่นหน่อยแล้วก็มันมีความโหดความยากของเพลงอยู่หรอกคุณหนูจะต้องเลือกเพลงที่มันท่วงทำนองกลางๆเสียงไม่สูงมากจนเกินไปหนูทำได้ทำเป็นนะแต่มันไม่สุดอะด้วยต้นทุนที่เรามีพลังเสียงเราก็ไม่ใช่คนที่มีพลังมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงสำคัญนะคะขอให้หนูฝึกฝนต่อไปแล้วก็เลือกเพลงให้ถูกกับบุคลิกของตัวเองนะคะน้องสุวันนี้กับการร้องเพลงนะครับทำได้เกือบลงตัวทุกเรื่องเลยหนึ่งเป็นคนเสียงเพราะตอนพูดยิ่งเพราะลูกการร้องก็เช่นเดียวกันทำได้เกือบหมดเพียงแต่ว่าจุดอ่อนวันนี้ถ้าครูมองเห็นผ่านการร้องเพลงนี้เนี่ยมันมีอยู่สองจุดจุดแรกก็คือพลังเหมือนกับว่าแรงขับหนูนะธรรมชาติเป็นคนพูดประมาณนี้แหละการร้องเพลงก็เลยประมาณเดียวกันอยู่ที่พลังต้องหาวิธีขับให้มันมากกว่านี้หนักแน่นกว่านี้รวมไปถึงการเลือกเพลงที่ลงตัวกับตัวเองมากกว่านี้จุดที่สองยังมีอาการปรุงเสียงนิดมันพอร้องปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันดรอปลงกว่าที่หนูพูดธรรมดาอยู่นิดหนึ่งก็อยากให้มัน
ิดปากมากกว่านี้ลูกเป็นธรรมชาติมากกว่านี้แล้วมันจะได้พลังขึ้นมาด้วยแล้วก็การเลือกเพลงอยากให้เลือกเพลงที่มีทํานองกลางๆไม่มีลูกเล่นสูงต่ํามากมายและมันจะลงตัวกับบุคลิกหนูด้วยและหนูจะร้องได้ดีด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นการบ้านครับขอบคุณค่ะพร้อมกันเลยนะฮะผ่านจ้าขอบคุณค่ะต้องเลือกเพลงที่ซอฟต์สวยๆนะเนียนๆแล้วมันจะเพราะเก่งมากสวยและเก่งลุ้นฟังเลยฟังเนี่ยฟังได้ไหมยอดต้องขอชื่นชมในความตั้งใจของน้องสุและทุกๆคนที่ก้าวขึ้นมาสู่เวทีของเราในวันนี้ที่ไม่ทิ้งความฝันความหวังความตั้งใจแล้วมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นบนเวทีแห่งนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเดินหน้าต่อไปนะครับทุกคนการแข่งขันของขุนพลลูกทุ่งในไมค์ทองคำครั้งที่7นั้นหมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งหน้าจะมีใครมาโชว์ความสามารถเด็ดๆให้เราได้ชมต้องติดตามวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแคนดี้รากแก้วทางบ้านไม่ค่อยมีเงินนะคะหนูต้องช่วยพ่อร้องเพลงเปิดหมวกค่ะแล้วก็ขายของด้วยอะค่ะบางทีเจ้าของตลาดเขาไม่อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีพ่อค้าแม่ค้าด่าบางทีเขาไล่เขาไม่ให้ตั้งตรงนี้บอกรำคาญหนูก็ร้องไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดอกออกไว้ไว้โอนโอนระเนนเอ็มเพลียวลูกยางนาเปลี่ยวเลี้ยวโปรยปลายในสายบอกอายก็ได้ว่าน้องมันมีผัวแล้วหักบ้านดวงแก้วแพงปัดตาท้องสิทำใจเย็นนี่เป็นยังกันครับอาจารย์ไก่ฟ้าดาดวงเป็นหลานค่ะเป็นหลานค่ะเรียกอาจารย์ไก่ฟ้าว่าอะไรถ้าเรียกหนูก็ต้องเรียกว่าน้าค่ะอยากเบิ่งมาสิได้หน้าบ่อยากพิสูจน์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นหลานนักร้องเนาะค่ะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าใบเดียวติดกายล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขอพิวาสเบื้องบาทองค์ภูมิพลไม่ได้เจอพ่อมานานแล้วยังพี่ถามตรงๆครับก็เจอครั้งล่าสุดเมื่อตอนกลับบ้านวันสงกรานต์ครับผมถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณพ่อมานั่งดูหนูจะดีใจไหมดีใจครับงั้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อของน้องจิ้มหน่อยนะคะวันนี้คุณพ่อมาเป็นประธานครับ